สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี่แหละประเทศไทยนะคะรายการดีๆที่ออกอากาศทางช่อง MVTV 104ทุกแพลตฟอร์มกล่องเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะรายการของเรายังออกอากาศแบบ AEC นะคะที่เขมรลาวพม่าสามารถรับชมได้ค่ะหรือสามารถรับชมผ่าน Facebook ได้ค่ะ MVTV 104วันนี้นี่แหละประเทศไทยเป็นเทปพิเศษค่ะซึ่งเราจะมีผู้ดำเนินรายการร่วมนะคะอีกหนึ่งท่านที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ค่ะคุณบงกตศรีมังคละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเมย์สวัสดีคุณผู้ชมค่ะค่ะเราอาจจะเรียกพี่นานะคะขออนุญาตนะคะยินดีค่ะพี่นาค่ะวันนี้เทปพิเศษดีใจมากที่ทำรายการคู่กับพี่นาโอ้ยินดีค่ะดีใจเช่นเดียวกันคุณเมย์ค่ะทีนี้พี่นาค่ะช่วงนี้นะคะเขาบอกว่ามีเรื่องด่วนเราต้องทำเทปพิเศษพี่นาคุยกันก่อนว่าพี่นาใช้โทรศัพท์มือถือค่ายอะไรเดี๋ยวหนูบอกค่ายหนูทุกค่ายเราเปลี่ยนไปทุกค่ายแล้วนะคืออย่างนี้ต้องบอกว่าตัวพี่นาเองมี3เบอร์มันจะมีเบอร์ใช้งานเบอร์ส่วนตัวเบอร์ทำงานเก่าๆอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวมันก็เลยแบ่งเบอร์ต้องมีเบอร์โมเตลูแน่นอนใช่มันมีเบอร์3เบอร์เนี่ย3เบอร์นี้เราก็3ค่ายเอาพูดอย่างนี้เลยเรามี3ค่ายทำไมเราต้องมี3ค่ายก็เรามี3เบอร์เราก็มีความรู้สึกว่าแยกกันใช้ใช่คือส่วนหนึ่งคือแยกกันใช้แต่ละเบอร์แล้วทำไมต้อง3ค่าย3ค่ายเพราะเรามองว่าไปบางที่สัญญาณของค่ายนี้อาจจะไม่ดีก็ได้ไปบางที่ต่างประเทศสัญญาณค่ายนี้อาจจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยความคิดส่วนบุคคลความคิดส่วนบุคคลแต่จริงๆแล้วก็อาจจะดีทั้ง3ค่ายก็ได้ไม่รู้แต่เราเชื่อแบบนี้เราก็เลยจัดไป3ค่ายค่ะทีนี้ส่วนของหนูเราบ้างนะคะส่วนของเมย์เองนะคะแม่ค่ะคุณแม่โมเตลูโมเตลูก็เลยมีค่ายเดียวเบอร์เดียวนะคะเบอร์เดียวค่ายเดียวนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างกันนะคะทีนี้เวลาเราใช้โทรศัพท์เนี่ยแน่นอนว่าหลายเหตุผลของเราอาจจะแบบเบอร์นี้ไม่ถูกชะโลกกับอายุเบอร์นี้ไม่ถูกชะโลกนะคะเมื่อก่อนเบอร์หนูจะมีเลขหนึ่งเยอะแม่บอกว่ามันอยู่คนเดียวเกิดวันอะไรคะวันพุธค่ะวันพุธเลขหนึ่งเยอะไม่ได้หรออ๋อมันต้องวันเดือนปีเกิดด้วยใช่นะคะประมาณนี้นะคะมันมีหลายคนเชื่อนะซึ่งเราต้องบอกแล้วว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทีนี้พอเรามีหลายเบอร์อย่างที่พี่นาบอกเนี่ยหลายเบอร์เนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงบ้างพี่นาบอกหนูหน่อยสิคือราคาโปรโมชั่นอะไรแบบเนี้ยมันต่างกันไหมคะอย่างงี้มันต้องแยกเป็นซิมมงคลได้หรือเปล่าอย่างงี้คือถ้าซิมมงคลยกเว้นนะคะเพราะว่าแล้วแต่ความเชื่อก็จะมีครูบาอาจารย์เขาเลือกเบอร์ให้กันใช่ๆแล้วส่วนนึงนะคะค่าใช้จ่ายของแต่ละค่ายก็แตกต่างกันค่ะแต่ละค่าย3เบอร์เราจ่ายไม่เท่ากันสักเบอร์เราจ่ายไม่เท่าสักเบอร์เพราะอยู่ที่การใช้งานของแต่ละเบอร์ค่ะถูกไหมฮะถูกค่ะแต่ถามว่ามันดีสำหรับเราตรงไหนรู้ไหมตรงไหนคะมันมีการแข่งขันกันไงนึกออกป่ะสมมติค่ายนี้ให้โปรโมชั่นเท่านี้อีกค่ายหนึ่งหนูเคยเจอเขาบอกว่าถ้าพี่มาใช้ค่ายนี้นะพี่จะแบบจ่ายแค่นี้นะแต่สปีดเน็ตเท่ากันอันนั้นด้วยนะคะแล้วส่วนหนึ่งคือว่าไม่รวมถึงเน็ตบ้านนะค่ะเน็ตบ้านก็ต่างหากอย่างนึงในเน็ตบ้านก็เว้นไปละกันเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ใช้แต่ว่ามือถือเนี่ยมันติดตัวเราตลอดเวลา24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นในการใช้งาน เราจะรู้ว่าเบอร์ไหนเราจะโทรหาลูกค้าเบอร์ไหนเราจะติดต่องานเบอร์ไหนเรารับอย่างเดียวเบอร์ไหนเราใช้เน็ตเยอะเราต้องเล่นเฟซเราต้องโซเชียลเยอะเราก็แยกแต่ละค่ายไปแล้วรู้ไหมว่าปัญหาของแต่ละที่สมมติว่าเรามีปัญหากับเบอร์ที่นี่มีโฆษณาเข้ามาเยอะค่ายนั้นเขาจะจัดโปรใหม่ให้เราทันทีเลยอย่างนี้ดีไหมคะเดี๋ยวเราลดค่าตรงนั้นให้ลดตรงนี้ให้มันทำให้เรามีความรู้สึกดีเขาเพราะอะไรเขากลัวเราย้ายค่ายค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าพี่นา มีประสบการณ์จริงในการย้ายค่ายต้องบอกว่าอันนี้อันนี้วันที่5ใช่ไหมคะวันที่5วันที่5นะคะที่เราอัดเทปอยู่นะวันที่5เราย้ายค่ายเมื่อวันที่1สิงหาค่ะค่ะคือบอกก่อนนะไม่รู้เรื่องมาก่อนนะการที่จะมาจัดรายการในวันนี้ไม่ได้รู้ร่วงหน้านะคะผู้ชมว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันแต่เราย้ายค่ายไปเมื่อ1สิงหาเหตุผลที่พี่หนูนาย้ายค่ายคือวันนี้ทำไมเราคุยเรื่องนี้กันบางท่านจะบอกว่าคุยเรื่องอะไรกันส่วนตัวแต่เราเชื่อว่ามันไม่ส่วนตัวสำหรับเราใช่มันได้ทุกคนมีประสบการณ์เหมือนเราในการว่าจะใช้ค่ายไหนถูกกว่าแพงกว่าแล้วยังไงเราเลือกค่ายไหนดีถ้าเรามีเบอร์เดียวหรือเรามี2เบอร์หรือเรามี3เราจะเหลือ2เบอร์ไหมหรือจะยังไงมันมีความสำคัญนะคะที่เราทำรายการนี้นี่แหละประเทศไทยที่เราบอกแล้วพี่นามันเป็นภาพกว้างภาพใหญ่ของประเทศนะคะแต่ถามว่าทำไมเราต้องมาคุยกันเรื่องส่วนตัวก่อนเดี๋ยวเราเกริ่นก่อนให้เข้าใจแล้วเดี๋ยวจะเข้าเรื่องนะคะพี่หนูนาย้ายค่ายเพราะอะไรบางคนอาจจะเหมือนพี่หนูนาคืออย่างนี้
โทรศัพท์เราใช้มาประมาณ 5-6 ปีแล้วค่ะมันไม่ไหวแล้วดูวิดีโอก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ค่อยได้เก็บอะไรไม่อยู่แล้วเลยตัดสินใจที่จะไปเปลี่ยนโทรศัพท์เมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมากับเราสาวก Samsung อ่ะบอกแล้วกันอย่างนี้นะเราก็เปลี่ยนที่มันได้เมมเยอะๆมีจิกเยอะๆอะไรนี้เพื่อที่เราจะต้องเก็บทุกอย่างทั้งวิดีโอทั้งคลิปเพิ่มอะไรได้หนูก็อย่างนั้นเหมือนกันค่ะเราก็เลยไปเปลี่ยนเบอร์ใหม่เมื่อเราไปเปลี่ยนเบอร์ใหม่เขาก็มาเสนอเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าโอเคตอนแรกเราไปที่ค่ายนึงก่อนที่เราใช้อยู่ทางค่ายบอกว่าเอาอย่างนี้สิถ้าอยากได้โทรศัพท์ที่ถูกไปที่แบรนด์ของมือถือเลยสมมติเราใช้ยี่ห้อSamsung เราใช้อะไรแล้วแต่เราก็ไปที่นั่นเราใช้ Samsung อยู่เราก็เลยไปที่ช็อปของ Samsung โดยตรงมันจะมีอะไรพิเศษให้เราใช่อันนี้คือความน่ารักของค่ายเขานะเขาก็บอกเราว่าเราแนะนำให้เราไปก่อนแล้วเราค่อยมาทำอะไรที่เขาก็แล้วกันไปเทียบราคาดูเขาบอกไปที่โทรศัพท์ของค่ายนั้นของมือถือแบรนด์นั้นจะดีที่สุดเราไปเสร็จทาง Samsung บอกว่าพี่อย่างนี้ดีไหมคะถ้าพี่เทิร์นเครื่องด้วยพี่จะได้ลดลงไปอีกตั้งเยอะแน่เบื้องต้นอ้าวตาลูกวาวสิคะจากที่ต้องจ่ายหลายๆหมื่นมันก็จะลดลงไปเยอะมากคือบอกว่าเขาบอกว่าโอเคพี่นะของเซลล์เนี่ยกับผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เลยนะของลดราคาเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะโปรโมชั่นของโปรโมชั่นเนี่ยของแถมเนี่ยเราจะคว้าเลยนะมันจูงใจเลยนะยิ่งเซลล์ขายแบบนี้นี่คือทางแบรนด์นี้นะคะแบรนด์โทรศัพท์แบรนด์นี้เขาก็เลยบอกว่าพี่อย่างนี้ดีไหมคะถ้าพี่เทิร์นเครื่องนะพี่ได้แล้วลดอยู่แล้ว 3,000 ทันทีเลยค่ะแล้วมาดูสภาพเครื่องของเราถ้าเครื่องเราสภาพดีลดไปอีกไม่ต่ำกว่า 5,000 ว้าว 8,000 แน่โอเคเอาค่ะจากที่ตอนแรกไม่เทิร์นเครื่องจะเก็บไว้เป็นอนุสรณ์เพราะข้อมูลเยอะเลยไม่อยากจะเปลี่ยนเครื่องเขาบอกงั้นน้องลองเอาเครื่องพี่ไปเช็คพอเอาเครื่องไปเช็คเสร็จโอ้โหเราได้เทิร์น 10,000 โอ้โหมันมากกว่าที่เขาตั้งเอาไว้เรากล่าวว่า 8,000 เนี่ยเราก็เทิร์นแล้วแต่อะไรถ้าจะสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับค่ายเขาเสนอเพิ่มค่ะค่ะลดไป 10,000 แล้วนะคะ 10,000 แล้วนะคะ 10,000 แล้วนะคะเทิร์นเครื่องนะคะสภาพเครื่องดีอันที่ดับที่2ค่ายหนึ่งที่เราใช้อยู่ต้องบอกค่ายหนึ่งคือค่ายสีเขียวที่เราใช้อยู่เขาก็บอกว่าพี่ย้ายค่ายไหมคือเราเนี่ยต้องบอกเรามี3ค่ายใช่ไหมพี่ย้ายค่ายไหมถ้าพี่ย้ายค่ายพี่จะได้ลดอีก 6,000 เดี๋ยวพี่นาถ้างั้นนอกจากโปรโมชั่นแล้วนะคะคุณผู้ชมนอกจากโปรโมชั่นแล้วหนูขอถามต่อปกติพี่หนูนามีค่าใช้จ่ายในการใช้มือถือเนี่ยรวมแล้วใน3เบอร์ประมาณเท่าไหร่อันนี้คำถามนี้ต้องมีเบอร์หนึ่ง400เบอร์หนึ่ง400อีกเบอร์หนึ่ง600กว่า700เบอร์หนึ่ง7กับ44ประมาณ8 2 16ประมาณ 1,700-1,800 คือ 2,000 อ่ะที่ 2,000 กลมๆ 2,000 กลมๆพี่หนูนามี 2,000 3เบอร์3เบอร์3เบอร์นะคุณผู้ชม3เบอร์3ค่าย 2,000 ค่ะเพราะว่าทีนี้เขาเลยบอกว่าย้ายค่ายอุ๊ยน้องย้ายลำบากแล้วเพราะเบอร์พี่ใช้มานานเป็น10ปีแล้วใช่ๆพี่อย่างนี้ค่ะพี่ย้ายค่ายแต่พี่ยังใช้เบอร์เดิมนะโอเคงั้นไม่มีปัญหาเราไม่ได้ติดค่ายเราพูดอย่างนี้เราติดเรื่องเงินเราติดเรื่องเงินคุณผู้ชมคะเราไม่ติดค่ายเราไม่ติดค่ายเราติดเรื่องเงินเงินถึงเราไปเงินถึงนะไม่ใช่เราเงินถึงเขาเงินถึงเราไปนะเราไม่ได้เห็นกับเงินนะแต่เศรษฐกิจแบบนี้นำเสนอมาแต่แล้วเขาบอกพี่เปิดซิมใหม่ไหมแล้วพี่ได้ลดลงไปไม่เปิดซิมใหม่เพราะ3เบอร์พอแล้วเขาก็เลยมีอีกเทคนิคนึงก็คือว่าถ้าเราย้ายค่ายจากค่ายที่ไม่ใช่สีเขียวนะค่ายไหนก็ได้ย้ายมาเป็นค่ายเขาแล้วเขาจะมีซิมให้1ซิมซิมนี้จะผูกกับเบอร์เดิมของเราแต่เราก็ใช้เบอร์เดิมของเราไปแล้วซิมใหม่เราก็ได้ซิมใหม่ถ้าเกิดเรามีเครื่องนึงเราก็ใช้ซิมนั้นได้แต่ถ้าเราไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่ซิมเรียกเก็บเป็นซิมเบอร์ใหม่แต่เบอร์เดิมก็ยังอยู่แล้วโอเครับเงื่อนไขของคุณนะฮะที่เราจะย้ายค่ายมาเขาก็จัดการย้ายค่ายให้เราภายในวันนั้นเดี๋ยววันเดียวเสร็จสับเลยเหรอคะเสร็จสับเลยค่ะเราย้ายค่ายคือเขาเก่งอ่ะเอางี้ละกันอ่ะเขาเก่งเขาสามารถทำให้เราไม่ติดค่ะบอกน้องพรุ่งนี้พี่ต้องคอนเฟิร์มงานเยอะมากถ้าเบอร์พี่เปลี่ยนไปถ้าไลน์พี่หายไปน้องรับผิดชอบไหมเรากลัวมากเลยใช่ป่ะคนทำงานทำธุรกิจอะไรหลายๆอย่างถ่ายโอนข้อมูลถ้าถ่ายผิดเจ๊งนะพี่นาหรือที่สำคัญการเปลี่ยนเบอร์นั้นมาเป็นอีกเบอร์หนึ่งคือการเปลี่ยนย้ายค่ายจากค่ายมาเป็นค่ายหนึ่งว่าณวันนี้พรุ่งนี้งานเรายังอยู่ครบนะค่ะอันนั้นคือสิ่งที่เรากลัวแต่เขาทำได้พอเขาทำได้เสร็จเราได้ลดลงไปอีกประมาณจากไม่ยังไม่บอกราคาเครื่องเดี๋ยวจะหาว่าแบบซื้อแพงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราได้ลดลงไปประมาณ10,000กว่าบาทเกือบ20,000โอเคไหมอะโอ้โหเป็นหนูก็ไปนะมันก็เลยทำให้เราตัดสินใจในการย้ายค่ายจากสีหนึ่งมารวมกลายเป็นบอกว่าตอนนี้เราเหลือ2ค่ายเหลือ2ค่ายแต่ยัง3เบอร์เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือเหตุผลเพราะส่วนหนึ่งเราเลือกในการที่เราจ่ายค่าโทรศัพท์แพง
ตัดทิ้งไปเราย้ายค่ายที่เราจ่ายแพงตัดทิ้งไปแปลว่าราคาเนี่ยมีส่วนกับพี่หนูนามีส่วนค่ะเราเชื่อว่าคนในยุคปัจจุบันมองตัวเลขเป็นหลักในการใช้ชีวิตนะจะถูกจะดีเราก็มาตัดสินในเรื่องเหตุผลนั้นๆนะคะว่าถูกต้องไม่ถูกต้องสมควรไม่สมควรการที่เราจะเลือกอะไรมันเป็นความสุขของตัวเราถูกไหมคะเพราะเราเป็นคนจ่ายเรารู้ว่ากำลังเราได้แค่ไหนอะไรที่เราเซฟได้เราจะเซฟแต่ทำไมเราต้องเปลี่ยนโทรศัพท์เราอดทนกับโทรศัพท์ของเรามานานพอควรแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ติดหรูเราไม่ได้ติดแบรนด์แต่เราเชื่อว่าการทำงานของเรามือถือเราใช้ตลอดชีวิตน่ะเอาพูดตรงๆนะณวันนี้มือถือเราใช้ตลอดชีวิตค่ายต่างๆก็อยู่กับเรายาวนานเราเชื่ออย่างนั้นตอนนี้เท่ากับว่าวิธีการเหตุผลในการย้ายค่ายพี่เป็นแบบนี้เราลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายต่อเดือนที่สูงของค่ายนั้นลดลงไปแล้วก็โอนมาเป็นอีกค่ายนึงแล้วอันนี้คือเหตุผลของเราเราไม่ได้ติว่าค่ายนี้สัญญาณดีไม่ดีอันนั้นไม่ดีเราไม่ได้ติเขาตรงนั้นอันนี้คือเหตุผลส่วนตัวในการย้ายค่ายซึ่งย้ายค่ายแล้วก็ได้ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่มาก็เบอร์เดิมยังอยู่แต่ตอนนี้โทรศัพท์เหลือ2ค่ายเหลือ2ค่ายพี่นาทีนี้พอเหลือ2ค่ายแล้วคุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะเราจะให้เหตุผลแล้วค่ะว่าทำไมวันนี้เรา2คนถึงต้องมานั่งคู่กันในเทปพิเศษนี้นะคะเพราะล่าสุดค่ะเรา2คนก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าตอนนี้นะคะ True กับ Dtac จะรวมกันถ้าสมมติว่า True กับ Dtac รวมกันแปลว่าในประเทศไทยเราจะเหลือแค่2ค่ายคือ AASกับ True กับ Dtac ซึ่งเขาจะใช้ชื่ออะไรเราไม่รู้นะวันที่รวมกันทีนี้มันจะส่งผลยังไงกับประชาชนในภาพกว้างภาพใหญ่ในประเทศไทยน่าคิดนะพี่หนูนาใช่น่าคิดนะว่าถ้ารวบแล้วรวบตึงรวบตึงภาษาเรารวบตึงเหลือ2ค่ายเหลือ2ค่ายฝั่งเขียวกับฝั่งฟ้ากับส้มฟ้าส้มเขียวมันจะรวมฟ้าส้มเขียวทีนี้มันง่ายฟ้าส้มเขียวจำง่ายใช่มั้ยฟ้าส้มเขียวถ้าฝั่งหนึ่งเขียวอ่ะเขียวแน่นอนอยู่แล้วมีเจ้าเดียว AS ชัดเจนนะคะอีกอันนึง True Dtac นะคะรวมกันแล้วนะคะเป็นยังไงเราลองไปฟังคลิปไหมพี่นาไปฟังคลิปเพราะว่ามีนักการเมืองท่านหนึ่ง คุณพิธาได้พูดไว้เขาอาจจะเข้าใจมากกว่าเราสองคนค่ะทุกคนคะเราไปชมคลิปกันเลยค่ะครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสำหรับวันนี้เป็นการแถลงข่าวจุดยืนของพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของ True กับ Dtac นะครับจุดยืนของพรรคก้าวไกลก็คือการเรียกร้องไปยังบอร์ดของกสทช.ที่มีอำนาจนะครับในการทำหน้าที่ในการยับยั้งนะครับยับยั้งการควบรวมกิจการของ True และ Dtac ครับในภาพรวมนะครับการควบรวมกิจการของ True Dtac เนี่ยจะทำให้ผู้เล่นรายใหญ่ของประเทศไทยจาก3รายเหลืออยู่2รายนะครับเมื่อควบรวมกิจการก็จะมีส่วนแบ่งของตลาดเกิน 50% นะครับถือว่าเป็นการผูกขาดในการควบรวมกิจการของ อุตสาหกรรมแน่นอนนะครับเหตุผลที่ผมอยากจะยกมาใช้แน่นอนครับมีการคำนวณ นะครับว่าหลังการควบรวมกิจการจะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคยังไงบ้างมีผลกระทบกับการกับนวัตกรรมนะครับในประเทศไทยยังไงบ้างแต่เหตุผลที่ผมอยากจะใช้ในการยกการจุดการพูดถึงจุดยืนครั้งนี้ก็คือการศึกษาและวิเคราะห์ของอนุกรรมการของกสทช.เองทั้ง4ชุดนะครับบอร์ดของกสทช.เนี่ยตั้งอนุกรรมการขึ้นมาทั้งหมด4ชุดนะครับมีอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมืองมีความเห็นว่ากสทช.ไม่ควรอนุญาตให้มีการควบรวม True และ Dtac เพราะจะทำให้เกิดการผูกขาดนะครับอันนี้เป็นอนุที่1 นะครับอนุที่2ของกสทช.เองก็คืออนุกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์มีความเห็นว่าการผูกขาดของกสทช.ไม่ควรอนุญาตให้เกิดการควบรวมอนุที่3เป็นอนุที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก็บอกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีสามารถทำได้โดยไม่มีความจำเป็นในการควบรวมกิจการอนุที่4เป็นอนุของกฎหมายครับที่พูดถึงว่ากสทช.เนี่ยวินิจฉัยแล้วว่ากสทช.มีอำนาจเต็มที่ที่จะยับยั้งในการควบรวมกิจการครั้งนี้นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับผู้บริโภคที่ฟังอยู่ทางบ้านก็อาจจะได้ยินความเห็นจากหลายฝ่ายทั้งฝ่ายวิชาการก็ดีฝ่ายประชาสังคมก็ดีเท่าที่ผมได้ตรวจสอบดูเนี่ยมีโอกาสนะครับหลังจากการควบรวมเนี่ยที่จะทำให้ค่ามือถือของเราเนี่ยแพงขึ้นมาที่ประมาณ 12-40% นะครับมีหลายสถานการณ์ที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่โดยภาพรวมแล้วที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดในความเห็นของพวกเราพรรคก้าวไกลเนี่ยมีโอกาสที่บินค่าโทรศัพท์จะสูงขึ้น 12-40% นะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่1ปัจจัยที่2ที่มากกว่านั้นก็คือ
การนอกจากจะเป็นการผูกขาดเรื่องของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมด้วยเนี่ยยังเป็นเรื่องการผูกขาดของข้อมูลอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในการรับชมข้อมูลในการซื้อข้อมูลในการจ่ายบินทั้งหมดนี้ก็จะไปอยู่กับการควบรวมของบริษัทใหม่เทลโคที่จะเกิดขึ้นนี้ซึ่งสำคัญกว่าเรื่องของผู้บริโภคก็คือโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับเรื่องของการพัฒนาซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพก็ต้องมีการแข่งขันเมื่อการแข่งขันน้อยลงการแรงจูงใจที่จะทำให้เกิดการพัฒนาการสร้างวัฒนธรรมทางดิจิตอลก็จะน้อยลงตามไปด้วยด้วยเหตุผลดังนี้ครับเราเหลือเวลาอีก6วันนะครับวันที่10สิงหาคมนี้กสทช.จะลงมติตัวพรรคก้าวไกลนะครับผมแล้วก็คณะก้าวหน้านำโดยคุณธนาธรจะเดินทางไปพบกับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อหารือแล้วก็นำเสนอข่าวข้อมูลเกี่ยวกับดีลการควบรวมของ True Dtac ให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมกันนะครับว่าทางคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลก็จะทำทุกวิถีทางในการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับคุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้ฟังคลิปคุณพิธาแล้วนะคะพี่หนูนาคะจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะหลายคนไม่ทราบเลยแม้แต่เราสองคนซึ่งเป็นเฉพาะกิจมากมาวันนี้เราไม่ทราบเลยว่ามันจะเกิดการผูกขาดเพราะเราเป็นคนใช้อ่ะเราเป็นคนใช้เราไม่เคยรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่มันเหลือ2ปุ๊บเนี่ยก็แปลว่า True กับ Dtac รวมกันใช่ไหมคะ True กับ Dtac จะมีสัดส่วนเนี่ยเกิน 50% แล้วค่ะเกิน 50% และสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่คุณพิธาพูดตัวเลขมานะคะว่าค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 12-40% ด้วยกันนะคะพอเพิ่มถึง 12-40% เนี่ยสิ่งแรกที่ทำให้เกิดขึ้นคือแน่นอนประชาชนทุกวันนี้ค่าครองชีพพี่หนูนาเยอะไหมเยอะเยอะค่ะต้องบอกว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็เหนื่อยนะเหนื่อยนะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีค่าครองชีพเพิ่มขึ้นไปอีกเช่นค่าโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มขึ้น อีก 12-40% ต่อบุคคลเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันนี้เราต้องบอกว่ารัฐบาลควรจะไปใส่ใจในเรื่องค่าครองชีพนะคะถ้าสมมติว่ากสทช.ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเกิดการอนุมัติผ่านไปมีการควบรวมกิจการขึ้นมาได้แน่นอน 100% ประชาชนค่าครองชีพเพิ่มขึ้นค่ะพี่หนูนาคืออย่างที่คุณเมย์พูดไปนะคะว่าถ้าเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์ประชาชนอาจจะงงเปอร์เซ็นต์แล้วมันกี่บาทอ่ะเราคิดง่ายๆอ่ะเราเฉลี่ยประมาณ 40-50 บาทหรือ 80 บาทคุณมองว่าเยอะไหมเยอะเยอะนะเยอะแล้วถ้าคิดดูถ้าสัดส่วนที่เราใช้เยอะมากมันก็เพิ่มเป็นเท่าตัวค่ะอันนี้ให้เห็นภาพง่ายๆว่าคือพูดง่ายๆเหมือนการขายของถ้าเรามีร้านค้า4ร้านราคาจะแข่งกันแข่งกันใช่มันจะไม่มีใครที่ให้ราคาสูงเกินไปค่ะมันถูกถั่วเฉลี่ยกันมันจะเกิดการถั่วเฉลี่ยมันจะขึ้นสูงมากได้เพราะเจ้าอีก 3-4 เจ้าเนี่ยมันไม่แพงอ่ะเราจะขายแพงได้ไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ตัดทิ้งเหลือ2เมื่อไหร่มันความรู้สึกของเราความคิดของเราว่าแม่ค้าที่ขายของมันก็จะตกลงกันได้ได้ค่ะแล้วมันจะทำให้เกิดการผูกขาดอย่างที่พูดกันไปใช่ค่ะแล้วจะทำให้ราคาสูงตามความต้องการของผู้ขายแต่คนซื้อสิจ่ายแพงอ่ะโอเคค่ะพี่หนูนาคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะให้พี่หนูนามาวิเคราะห์ต่อให้มาพูดต่อนะคะว่าเราจะมีการรณรงค์เรื่องนี้อย่างไรทำได้อย่างไรบ้างพักสักครู่เดียวค่ะชื้นเท่าไหร่ในโรงเพาะที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่จะทำให้เกิดดอกผลของการลงทุนในการเกษตรสูงที่สุดสิ่งต่างๆเหล่านี้อนาคตต่างๆเหล่านี้ใช้ Data ทั้งนั้นและเยาวชนของพวกเราที่กำลังเติบโตมาวิธีการเข้าถึงการศึกษาที่ดีที่สุดเหล่านี้ไม่ใช่ไปสอนเขาแต่บอกวิธีให้เขาไปกระตุ้นเรียนรู้ด้วยตัวเองและช่องทางการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็อยู่บนอินเทอร์เน็ตเปิด YouTube ดูวันนี้มีตั้งแต่สอนคุณทำงานช่างสอนภาษาอังกฤษเปิด YouTube ดูวันนี้มีสอนตั้งแต่วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์แคลคูลัส
มีทุกอย่างอยู่ใน YouTube หมดนี่คือช่องทางนักบรรยายอาจารย์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ต่างๆที่ดังๆทั้งในประเทศและต่างประเทศทิ้งเลคเชอร์ไว้ใน YouTube ทั้งหมดเดี๋ยวนี้นี่คือช่องทางการเข้าถึงความรู้ของคนรุ่นใหม่ดังนั้น Digital Economy ในอนาคตเนี่ยมันตั้งอยู่บนพื้นฐานที่สำคัญมากก็คือความเร็วราคาเสถียรภาพของโทรคมนาคมที่เรากำลังพูดถึงนี้ราคาความเร็วและก็เสถียรภาพนี่คือหัวใจของเศรษฐกิจในอนาคตปัญหาคือว่าคุณจะรักษาความเร็วราคาแล้วก็เสถียรภาพได้ยังไงถ้าไม่มีการแข่งขันคุณผู้ชมคะคลิปที่ได้รับชมไปนะคะพี่หนูนาเป็นส่วนหนึ่งค่ะเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมา คุณธนาธรนะคะประธานคณะก้าวหน้านะคะได้ไปร่วมพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะรณรงค์นะคะในส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวเมย์จะอ่านให้ฟังนะคะเป็นเนื้อข่าวเลยนะคะเมื่อวันที่4สิงหาคมนะคะด้านของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะประธานคณะก้าวหน้าค่ะได้ไปพูดคุยนะคะว่าจริงๆเรื่องนี้นะคะได้มีการเล็งไว้แล้วนะคะหรือว่ามอนิเตอร์หรือว่าดูแล้วนะคะว่าตั้งแต่ปลายปี64เนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะพี่หนูนาการควบรวมนะคะและมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะว่า True กับ Dtac อาจจะมีการควบรวมซึ่งคุณธนาธรบอกว่าเรื่องนี้มีผลเสียอย่างไรบ้างค่ะเมย์จะสรุปให้ฟัง3ข้อด้วยกันนะคะผลเสียอย่างแรกเลยนะคะที่จะได้รับคือ1ค่ะจะเหลือผู้ให้บริการสัญญาณมือถือเพียง2รายเท่านั้นเพียง2รายแปลว่ามันเกิดการผูกขาดแน่นอนซึ่งประเทศทั่วไปในโลกนี้อย่างน้อยต้องมีอย่างน้อย3นะคะโดยประมาณนะคะผูกขาดแน่นอนอย่างที่2ค่ะก็คือบอกว่าพอผูกขาดเนี่ยมันจะทำให้การแข่งขันเรื่องราคาเนี่ยพี่หนูนามันจะน้อยลงแน่นอนมี2เจ้าอ่ะพี่หนูนาจะไม่มี3เบอร์แล้วแบบจะมาเปรียบเทียบว่าโปรโมชั่นฉันได้อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะถัดมานะคะบอกว่าอินเทอร์เน็ตหรือค่าบริการมือถือนะคะของแต่ละคนนะคะเป็นตัวเลขกลมๆนะคะจะเพิ่มขึ้น 12-40% ด้วยกันโอ้โหค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้ถ้าสมมติว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยรวมประมาณ 12-40% แล้วนะคะเขาบอกว่านอกจากนี้ค่าใช้จ่ายมือถือต่อเบอร์คือของพี่หนูนามี3เบอร์มี3เบอร์พี่หนูนาต้องเพิ่มขึ้นนะคะ26บาทถึง84บาทด้วยกันถือว่าเยอะสำหรับเรานะข้าว1จานหรือเดี๋ยวนี้ข้าว1จานหรือข้าว2จานสำหรับบางคนหรือข้าว3จาน100บาทนะคะเยอะนะคะอันที่3ค่ะเขาบอกว่าเศรษฐกิจดิจิตอลไทยนะคะจะขาดศักยภาพในการแข่งขันในระบบทั่วโลกอันนี้คือสำคัญเลยค่ะพี่หนูนาอันนี้เป็นเหตุผลเลยค่ะว่าทำไมถึงเกิดแฮชแท็กนะคะหยุดผูกขาดมือถือนี่คือสรุปของคุณธนาธรค่ะพี่หนูนาค่ะค่ะเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าในบ้านเรามีหลายหน่วยงานหลายองค์กรทุกคนบ้านเราเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้สามารถจะพูดออกมาได้นะคะในสังคมของประเทศไทยเราเนาะเรามาดูกันนะคะสภาผู้บริโภคประกาศรวบรวมชื่อยื่นค้านดีลรวบมือถือมาเหลือ2ค่ายTrue กับ Dtac เนี่ยจะรวมกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะว่าทางเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคคุณสารีอ๋องสมหวังนะคะท่านขึ้นมาออกการเสวนาเชิงวิชาการของ Customer Forum EP 3นะคะเกี่ยวกับเรื่องของชะตากรรมผู้บริโภคกับยุคผูกขาดคลื่นความถี่นะคะการประชุมนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นการยื่นเรื่องตรงนี้ออกมาเพราะฉะนั้นในการยื่นเรื่องแบบนี้ผู้ที่ต้องรับเรื่องคือใครนั่นคือกสทช.นะคะบางคนบอกว่ากสทช.ไม่มีอำนาจแต่จริงๆแล้วมีค่ะอันนี้แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนนะคะทางสภาผู้บริโภคนะคะจัดเวทีครั้งที่3นี้นะคะก็ยังยืนยันในจุดเดิมคือไม่เห็นด้วยต่อการที่จะควบรวมในครั้งนี้ก็คือ2ค่ายมารวมเป็น1ค่ายนั่นเองค่ะขอคัดค้านนะไม่ให้กสทช.อนุญาตให้เอกชนควบรวมธุรกิจซึ่งในวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่4เพราะว่าประชุมวันที่3ใช่ไหมคะการประชุมบอร์ดนี้บอกว่าสภาผู้บริโภคยื่นเรื่องของประชาชนเนี่ยรวบรวมจำนวนคนณวันนี้นะคะวันนี้เราจัดรายการกันวันที่5วันที่5ตอนนี้อยู่ที่ 10,000
1,333 คนแล้วจริงๆแล้วนี่ฮะในการยื่นคัดค้านตรงนี้เขาต้องการจำนวน 15,000 คนทางสภาผู้บริโภคนี้รวบรวมได้ 10,000 รายชื่อแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่เราจะทำกันได้นั่นคืออะไรคือเราไม่ได้ว่าจะมาบอกทุกคนจะต้องทำตามเราเราว่าคนไทยทุกคนคิดได้ค่ะเราลองไปดูการประชุมบอร์ดเราลองไปดูสังคมนะคะว่ามันส่งผลกระทบยังไงกับเราบ้างแต่วิธีการเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องทำกันยังไงพี่หนูนะคะเมื่อกี้พี่หนูนะพูดว่าตอนนี้10,300ถูกไหมคะขณะพี่หนูนะพูดนะคะขึ้นมาเรื่อยๆหรอคะลองอ่านไปใช่ค่ะลองอ่านไปตอนนี้ขึ้นนะพี่หนูนะตอนนี้อยู่ที่10,349แล้วตัวเลขวิ่งตลอดเลยค่ะพี่หนูนาตัวเลขวิ่งตลอดเลยนี่ให้ดูนะคะว่าทำไมเราถึงต้องการ 15,000 รายชื่อค่ะพี่หนูนาค่ะคือต้องบอกว่าเขาขอเป็น 15,000 รายชื่อท่านี้แหละท่านบอกว่าอ้าวแล้วเราอยากจะไปดูข้อมูลหรือไปอ่านข้อมูลตรงนี้ได้ที่ไหนทุกท่านนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.change.org นะคะจะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็ให้กล้องเข้ามาดูใกล้ได้หรือคุณผู้ชมลองเซิร์ชเข้าไปเดี๋ยวทีมงานก็ขึ้นเว็บไซต์นี้ให้ก็ได้ค่ะเมื่อพอเข้าไปแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะมีสถิติขึ้นมาให้เราได้เห็นนะคะว่าตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วอย่างที่น้องเมย์บอกเมื่อสักครู่นี้อ่ะพี่หนูนาซูมให้ดูใกล้ๆแล้วกันอ่ะตรงนี้นะคะเห็นชัดไหม10,349นะคะตอนแรกทางด้านสภาผู้บริโภคเนี่ยรวบรวมได้ 10,000 รายชื่อแล้วอันนี้พอเข้ามาอยู่ในเว็บนี้เว็บของ change.org แล้วนี่นะคะตอนนี้ก็มีหลายๆคนเข้ามาเรียกว่ามาสนับสนุนละกันนี่เราจะสนับสนุนแบบไหนวิธีการอย่างไรคุณผู้ชมก็พอดูหน้านี้แล้วเลื่อนไปล่างสุดเนี่ยเห็นไหมจะเห็นนะคะเขาจะเขียนว่าร่วมลงชื่อสนับสนุนแถบด้านล่างตรงนี้ค่ะทุกท่านสามารถถ้าท่านเห็นด้วยนะคะในการที่ไม่อยากให้มีการควบรวมคือคัดค้านการควบรวมนั่นเองนะคะคุณก็แตะไปที่แถบแดงตรงนี้เมื่อแตะไปแล้วคุณก็ไปลงรายละเอียดตรงนี้นะคะอันนี้คือการมีส่วนร่วมแต่ว่าอย่างที่เราบอกไปเราเป็นสื่อเรามีหน้าที่นำข่าวสารของสังคมมาคุยกันค่ะแล้วก็ส่งต่อแล้วก็หาไอเดียหลายๆไอเดียหาความคิดส่วนบุคคลหรือความคิดของตัวคุณเองคุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใช่ค่ะคุณสามารถใช้วิจารณญาณของคุณเองได้ในการที่คุณจะคัดค้านหรือไม่คัดค้านเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลแต่นี่คือหน่วยงานหนึ่งที่ขอคัดค้านขอยื่นเรื่องนี้ให้ทางกสทช.ช่วยพิจารณาไม่อนุมัติให้มีการควบรวมตรงนี้เกิดขึ้นค่ะค่ะนะคะหลังจากที่ข่าวพี่หนูนาแล้วนะคะน้องเมย์ก็มีเรื่องของจำนวนรายได้เป็นข้อมูลอ้างอิงมาให้พิจารณากันนะคะถ้าตอนนี้นะคะถ้าสมมติเรายังแยกเป็น3ค่าย AS นะคะ True และก็ Dtac นะคะ3ค่ายนะคะตอนนี้นะคะของ AS แน่นอนนำอันดับ1นะคะเติบโตนะคะ 4.9% นะคะถ้าเป็น AS นะคะแล้วก็ True นะคะเติบโต 3.9% Dtac เติบโต 3.2%ถ้าสมมติว่า True กับ Dtac มารวมกัน 3.9 บวก 3.2 นะคะก็ได้7.1 7.1 แปลว่าจะมากกว่า AS ถูกไหมคะถ้า2ค่ายนี้ผนึกกำลังกันจะมากกว่า AS AS แล้วนะคะดังนั้นแปลว่าอำนาจการต่อรองเนี่ยยากตอนนี้นะคะคือหมายถึงว่าอีกค่ายหนึ่งสามารถกำหนดราคาได้เลยกำหนดได้เลยพี่หนูนาอยากได้เท่าไหร่ก็ได้เหรอคะใช่ค่ะเพราะว่ายังไงประชาชนนั่งรอใช่ค่ะราคาจะออกมาเท่าไหร่ก็มันไม่ต้องแข่งขันเหมือนที่พี่หนูนาบอกว่ามี3เบอร์แล้วฉันจะต้องแบบนี้และสมัยก่อนนะคะจำได้ค่ะตอนเด็กๆครูเนี่ยจะมีเน็ตที่ผูกกับเบอร์มือถือพี่หนูนาทันไหมทันเน็ตบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณใช้เน็ตของครูนะคะเราจะเบิกกับเบอร์มือถืออันนี้ค่าใช้จ่ายจะลดโอ้เราได้ทั้งเบอร์ได้ทั้งอะไรแบบเนี้ยเบอร์ก็ได้เน็ตก็ได้อย่างเงี้ยคือแบบเมื่อก่อนมันมีโปรโมชั่นเสริมอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะใช่ค่ะคือมันเป็นสิ่งที่ดีหรือแม้แต่สมัยก่อนปัจจุบันด้วยได้คาร์พาร์คบัตรจอดรถถูกค่ะเออแบบนี่เขามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้ถ้าเหลือแค่สองค่ายบางอย่างจะลดไปหรือเปล่าแน่นอนฮะมันคือต้องบอกว่าทุกวันนี้มันก็เป็นเรื่องของธุรกิจด้วยใช่ค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันก็ต้องเอื้อกันระหว่างนักธุรกิจแล้วก็ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นผู้บริโภคอย่างเราทำอย่างไรให้เราอยู่ได้นะคะทำอย่างไรให้เราอยู่ได้นั่นเป็นความคิดส่วนบุคคลของแต่ละท่านค่ะคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะต้องอยู่กับสังคมในปัจจุบันนี้คุณเห็นอะไรควรคุณก็ทำคุณเห็นอะไรไม่ควร
คุณก็ควรจะต้องแสดงความคิดเห็นบ้างอ่ะถูกไหมถูกค่ะแล้วแต่คุณมันไม่มีข้อจำกัดนะคะใช่ว่าคุณจะต้องทำยังไงแต่คุณมาดูว่าชีวิตทุกวันนี้เราใช้ชีวิตกันแบบไหนเราจ่ายค่ามือถือแพงขนาดไหนแล้วถ้าเกิดณวันหนึ่งในอนาคตเนี่ยเราไม่สามารถพูดได้เลยเราไม่สามารถมีทางเลือกเราไม่สามารถมีช้อยในการใช้ชีวิตได้เราเหนื่อยนะเหนื่อยค่ะเราต้องยอมรับสภาพแบบนั้นหรือใช่พี่หนูนาคะอย่างที่บอกค่ะว่า MVTV ของเรานะคะรายการทุกรายการของเราก็ว่าได้นะคะไม่ใช่แค่นี่แหละประเทศไทย104อย่างเดียวนะคะเราจะบอกว่าเมื่อก่อนคนหลายคนบอกว่าเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวกับฉันไม่ยุ่งฉันไม่ยุ่งพี่หนูนาไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่เดือดร้อนอะไรเลยแต่พอคุณฟังข้อมูลดีๆจากรายการของเราวันนี้แล้วคุณจะรู้เลยสัดส่วนเนี่ยเป็นยังไงเอาแค่ง่ายๆคุณคิดแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะวันนี้คุณจะต้องจ่ายเงิน100บาทเพิ่มขึ้นต่อเดือนในภาวะเศรษฐกิจที่โควิดมา3ปีแล้วนะคะเราสองคนเนี่ยอาจจะอยู่ในข้าวข่ายที่ว่าถ้าพูดถึงเราสองคนอาจจะไม่ได้เดือดร้อนมากเท่าไหร่กับเงิน100บาทแต่อย่าลืมนะคะคนที่หาเช้ากินค่ำพ่อค้าแม่ค้าเงิน100บาทนะคะเขาสามารถดำรงชีวิตได้1มื้อทั้งครอบครัวถูกค่ะอันนี้คือสำคัญนะคะ100บาทนะคะคุณรู้สึกไหมคะว่า100บาทเขาสามารถซื้อข้าวสารอาหารแห้งหรือเขาทำกับข้าวอะไรก็ได้ซื้อผักอะไรก็ได้แต่ถ้าคนที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ระดับที่แบบไม่เดือดร้อนอ่ะอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ธรรมดาธรรมดาเงิน100บาทมูลค่าของแต่ละครอบครัวแต่ละคนแตกต่างกันค่ะพี่หนูนาใช่แล้วค่ะอันนี้เราทำเพื่อรายการส่วนรวมนะคะเราบอกแล้วเราไม่ได้เป็นฝ่ายไหนเพราะเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งสองค่ายอยู่แล้วหรือบางคนเราเคยใช้มาทุกค่ายแล้วเรารู้โปรโมชั่นหมดแล้ววันนึงอยากจะเปลี่ยนเน็ตบ้านเอาค่ายนี้นำเสนอมาเราก็เปลี่ยนวันนี้ค่ายนี้อยากนำเสนอลดแพ็กเกจวันนี้ค่ายนึงบอกว่าเรามีที่จอดรถฟรีสำหรับไปห้างโอ้โหพี่หนูนามันเยอะแยะมากมายแต่คุณลองคิดดูนะคะประชากรในไทยนะคะรวยกระจุกอยู่ข้างบนนะคะจนกระจายอยู่ข้างล่างนะคะนี่คำนี้ดีจังเลยเป็นสโลแกนโอ้ไม่หนูจำตั้งแต่เด็กแล้วนะตั้งแต่สมัยรวยกระจุกอยู่ข้างบนจนกระจายอยู่ข้างล่างแปลว่าเรามีจนกระจายเยอะมากคือเราไม่มีชั้นกลางเรามีชั้นบนสุดกับชั้นล่างยากเหมือนอากาศสภาพอากาศเหมือนสภาพอากาศเราจะไม่มีฤดูหนาวเราจะมีแค่ฤดูร้อนกับหนาวนิดหน่อยร้อนมากร้อนน้อยว่ากันไปอะไรประมาณนี้นะนี่คือสิ่งที่ทำเราไม่เห็นค่ะทีนี้พี่หนูนาค่ะมาดูภาพรวมบ้างดีกว่านะเมื่อกี้พี่หนูนาบอกแล้วว่าเราจะรณรงค์ชื่อไหนๆบ้างนะคะทีนี้ภาพรวมนะคะของ True กับ Dtac เนี่ยโอ้โหถ้าเทียบสัดส่วนเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะคือเราต้องบอกว่าคืออย่างนี้ค่ะคือเอาเป็นว่าถ้าเห็นภาพกันชัดๆสำหรับหลายๆท่านเนาะถ้าคิดกันง่ายๆเกิดบางทีชาวบ้านหรือใครต่างๆที่ไม่ได้ข้อมูลตรงนี้ไม่ได้รู้เรื่องสัดส่วนตัวเลขตรงนี้เราก็ไม่อยากจะให้ตัวเลขให้เอาไปคิดมากหรอกคิดง่ายๆว่าตอนนี้การควบรวมจะเป็นแบบนี้ค่ะAS ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะ1ค่ายนะคะค่ายยักษ์ใหญ่ที่ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะกับ Dtac กับ True เขาจะรวมกันคือในบ้านเราก็จะเหลือถ้ากสทช. อนุมัติการควบรวมนะในอนาคตก็คือว่าก็จะเหลือ AS กับTrue Dtac รวมกันนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องระบบการสื่อสารนั่นคือ TOT กับ CATนะคะนั่นคือเขารวมกันอยู่แล้วเขาจะเป็นเกี่ยวเรื่องโทรศัพท์บ้านอาจจะนี่อาจจะสัดส่วนน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยเราก็เลยแยกไว้ต่างหากก็เท่ากับว่าการใช้มือถือของค่ายในประเทศไทยถ้ากสทช. อนุมัติก็จะเหลือ2ค่ายด้วยกันทีนี้ถ้าเรามาดูสัดส่วนของต่างประเทศแล้วกันคือเราทำไมเราต้องไปอิงกับทั่วโลกทำไมถึงต้องมีศาลโลกทำไมถึงจะต้องมีธนาคารของโลกเพราะอะไรทุกอย่างเศรษฐกิจมันไม่ได้อยู่ที่บ้านเราไม่ได้อยู่แค่เอเชียมันอยู่ในระดับ worldwide มันอยู่ในระดับโลกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองข้างบนบ้างมองรอบตัวเราบ้างต่างประเทศนะคะส่วนใหญ่เอางี้แล้วกันเอาเป็นประมาณว่ามีแค่ 0.111 น้อยมากเลยที่มี2ค่ายมีอยู่ประเทศเดียวเท่านั้นนั่นคือฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ประเทศเดียวเท่านั้นที่มีในระบบการสื่อสารในมือถือเนี่ยค่ายมือถือ2ค่ายฟิลิปปินส์เท่านั้นนะคะแน่นอนว่าการแข่งขันสูงริบริ้วค่าบริการสูงริบริ้วประชาชนก็ต้องยอมรับก็ทำอะไรไม่ได้แต่สำหรับประเทศที่เหลือทั้งหมดทั่วโลกแล้วกันอย่างต่ำคือ3ค่ายเพื่ออะไรเพื่อยังคงการแข่งขันเพื่อให้ผู้บริโภคไม่ต้องจ่ายแพงใช่ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดในประเทศเขานั่นคือสิ่งที่เขาทำกันทั่วโลกนะเราที่เราพูดเราไม่ได้จะเชียร์ใครแต่เรากำลังมองให้หลายๆท่านให้ประชาชนคนไทยของเราได้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดว่า
ข่าวมาแบบนี้เราทำยังไงกันดีใช่เราก็มาดูผลรวมโดยรวมของระดับประเทศระดับโลกเขาเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีค่ายมือถือแค่2ค่ายเราก็จะเป็นประเทศที่2ในทั่วโลกที่มีการใช้มือถือ2ค่ายในประเทศเท่านั้นเราจะต้องภูมิใจไหมเราพี่หนูนาพูดอย่างนี้น้องเมย์เราจะได้เป็นเบอร์สองเราจะเหลือ2เราจะเป็นอันดับ2แต่นี่หลายคนสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าควบรวมเนี่ยถ้ากสทช.อนุมัติไปคืออย่างนี้ใบปลิวเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวเราอ่านให้คุณผู้ชมฟังละกันนี่ที่เราได้มานะคะเราจะมาดูกันนะคะเขาบอกว่าด่วนที่สุดเพราะอะไรด่วนที่สุดเพราะ10สิงหาคมนี้กสทช.กำลังจะมีมตินะคะเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ True Dtac แล้วเขาบอกว่าถ้ากสทช.อนุมัติจะเกิดอะไรขึ้นข้อที่1เลยนะคะจะเหลือผู้ให้บริการสัญญาณมือถือเจ้าใหญ่แค่2เจ้านั่นคือเขาก็จะเป็นผู้ผูกขาดในเรื่องการตลาดผูกขาดการตลาดเกี่ยวกับเรื่องระบบมือถือนะคะสัญญาณความถี่ตรงนี้ข้อที่2ค่ะน้องเมย์คนไทยจะเสี่ยงอันนี้คือความเสี่ยงคือเขาต้องมีการคำนวณแล้วก็คิดกันมาแล้วว่าเสี่ยงกับการที่ต้องจ่ายค่ามือถือเพิ่มมากขึ้นอย่างที่น้องเมย์บอกเมื่อสักครู่คือคุณจะต้องจ่ายขึ้นเบอร์ละ26ถึง84บาทต่อเดือนข้อที่3นะคะเศรษฐกิจดิจิทัลจะไม่โตเพราะอะไรคู่แข่งน้อยเมื่อคู่แข่งน้อยก็จะไม่มีการที่แบบว่าจะมาแข่งกันในเรื่องของความเสถียรในเรื่องของค่ามือถือในเรื่องของความเร็วเน็ตก็ทำไปเรื่อยๆเพราะยังไงเธอก็ต้องใช้ชั้นนะพี่หนูทุกวันนี้ยังไม่มี 5G ของจริงเลยนะหนูว่านะเขามาโปรยไว้ก่อนมาโปรยนี่เดี๋ยวเราจะมี 5G ใช้เราซี่อะไรอย่างนี้เราไม่เราขึ้นหน้าจอเรา 5G แต่ว่าจริงๆเวลาเราใช้โอ้โหสโลว์เราไม่ได้ใช้หรอกค่ะสโลว์มากไม่ได้ใช้นะคะเขาให้เราบอกว่าเขาให้เรารอเวลานิดนึงเดี๋ยวก่อนแล้วเนี่ยก็ต่อเนื่องค่ะน้องเมย์ค่ะอย่างนี้แล้วยังไงคะหยุดผูกขาดมือถือเราต้องทำยังไงเราต้องทำยังไงนะคะเรารณรงค์กันนะคะว่าอย่างแรกเลยคุณติดแฮชแท็กก่อนเลยนะคะหยุดผูกขาดมือถือค่ะอันที่สองนะคะคุณนะคะต้องแท็กไปยังกสทช.ด้วยนะคะเพราะตอนนี้มีคนทำอย่างนั้นนอกจากนี้นะคะบอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเร็วมากนะคะให้เป็นเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นกสทช.นะคะแล้วก็ร่วมลงชื่อรณรงค์นะคะใน changechange นะคะ .org ค่ะลงชื่อนะคะเข้าไปกรอกรายละเอียดทีนี้มีให้คิดอย่างนึงค่ะพี่หนูนาหลายคนบอกว่าเอ๊ะตัวเองนั้นนะคะแบบว่าถ้าเราไม่ใช่เป็นคนจ่ายเนี่ยพ่อแม่นะคะพ่อแม่เนี่ยจะไม่แบบว่าเอ๊ะพ่อแม่จ่ายให้พี่หนูนาสมมติใครมีลูกใครมีหลานถูกไหมคะพ่อแม่เนี่ยเป็นคนจ่ายเราไม่เดือดร้อนเราไม่จำเป็นแต่หนูลองคิดดีๆนะคะถ้าสมมติวันนึงหนูทำงานจบแล้วหนูทำงานจบแล้วปุ๊บแล้วหนูต้องเป็นคนจ่ายสมมติหนูทำงานจบปุ๊บหนูต้องเป็นคนจ่ายคราวนี้หนูจะคิดได้แล้วตอนนี้หนูคิดไม่ได้เพราะว่าหนูไม่ได้จ่ายเนี่ยพี่หนูนาหนูมีคุณพ่อคุณแม่จ่ายให้ไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าคิดถึงตัวเองนะคะในอนาคตถ้าเราต้องเป็นผู้จ่ายเองแล้วและเรานะคะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น100บาทเฉลี่ยเอา84บาทเอากลมๆนะพี่หนูนาเนาะสัก100บาทเนี่ยคุณคิดว่า100บาทเนี่ยแล้วถ้าวันนี้คุณเพิ่ม100บาทอนาคตคุณจะเพิ่มกี่บาทคิดดูค่ะพี่หนูนาอัปเดตหน่อยตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะคือตอนนี้นะคะคือพี่ยังอยู่หน้าเดิมพี่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไปไกลกว่านี้หนูช่วยนะคะคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูข้อมูลณวันนี้ณตอนนี้ที่เราออกอากาศได้นะคะเพราะว่าเราจะบอกว่าเราทำเป็นเทปแต่เป็นเทปด่วนมากเป็นเทปด่วนมากคุณผู้ชมเข้าไปที่ www.change.org นะคะwww.change.org เข้าไปแล้วคุณไปดูจำนวนเพราะว่าเดิมทีมี 10,000 แล้วแล้วล่าสุดที่เราบันทึกเทปอยู่เนี่ยจะเป็นที่ 13,331,10,333 นะคะเขาต้องการ 15,000 รายชื่อด้วยกันสิ่งที่คุณผู้ชมทำได้คืออะไรคุณเลื่อนไปล่างสุดแล้วก็ลงรายชื่อสนับสนุนถ้าใครจะคัดค้านไม่เห็นด้วยกับที่การกสทช.จะอนุมัติให้มีการควบรวมระหว่าง True กับ Dtac นะคะอันนี้คือเรามาส่งข่าวให้แบบนี้ค่ะมาหน้าจอของน้องเมย์ค่ะพี่หนูนาเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้นะคะ 10,000 จากของพี่หนูนา333ใช่ไหมใช่ค่ะของหนูตอนนี้เป็น10,349ขึ้นมาแล้ว10,349คุณลองดูนะคะนี่แปลว่ามีขณะที่เราทำรายการอยู่วันนี้นะคะวันนี้เหมือนรายการสดด้วยซ้ำนะวันนี้วันช่วงเช้าวันที่5สิงหาคมช่วงเช้าวันที่5สิงหาคมคุณนะคะมีโอกาสที่จะช่วยประเทศเราโดยรวมนะคะอันนี้ตัดสินใจกันเองเราไม่บังคับเราเป็นสื่อกลางอย่างที่บอกนะคะเราเป็นสื่อกลางโอ้ยพี่หนูนาคะสถิติเหนื่อยเหมือนกันนะ
ตอนเบรกแรกมันลุ้นแบบเหมือนอารมณ์แบบลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลว่าจะแบบออกอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้แต่จาก333มาเป็น349เรารู้สึกมันเพิ่มขึ้นแล้วแปลว่าเราทำอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะนอกจากลงชื่อแล้วกสทช.เพราะว่ากสทช.นั้นจะเป็นคนที่เคาะว่า10สิงหานี้อนุมัติหรือไม่นะคะเราก็ไม่อยากให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะหรือว่าค่าครองชีพเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะช่วงนี้เราสองคนบอกว่าเหนื่อยมากค่ะพักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายค่ะสักครู่เดียวค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนี่แหละประเทศไทยค่ะพี่หนูนาคะค่ะเรามารณรงค์กันเถอะค่ะค่ะว่าอะไรกันบ้างทีนี้สิ่งที่เรามาพูดกันใครชมตั้งแต่ต้นรายการนะคะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะหนูกดไปด้วยนะหนูกดไปด้วยได้เลยค่ะคืออย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านนะตอนนี้อยากให้ลองเข้าไปที่เว็บของเชนนะคะ www.change.org เข้าไปเลยค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เมื่อเข้าไปแล้วคุณลองมาดูนะคะว่าคุณคิดเห็นอย่างไรคุณลองไปอ่านคอมเมนต์ของแต่ละคนก่อนแล้วกันนะคะว่าคอมเมนต์เขามีความคิดเห็นอย่างไรทำไมเขาถึงร่วมลงชื่อไม่สนับสนุนการควบรวมกิจการได้คอมเมนต์แรกดูคอมเมนต์แรกเลยค่ะน้องเมย์คอมเมนต์แรกให้หนูก่อนเนาะโอเคค่ะคอมเมนต์แรกนะคะจากคุณอุไรวันนะคะขออนุญาตสงวนนามสกุลนะคะอยากเห็นการแข่งขันเสรีไม่ใช่ควบรวมกิจการแล้วผูกขาดหรือหัวกันทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนควบคุมราคาไม่ได้คนที่หนึ่งค่ะสลับกับพี่หนูนาค่ะคนที่สองคุณณัฐพลนะคะบอกว่าหน่วยงานกสทช.ต้องออกมาทำหน้าที่อย่าปล่อยให้เหลือ2เจ้าแค่นี้ก็แพงแล้วถ้าตัวเลือกน้อยไม่ตายเหรอครับโอ้โหอ่ะคนที่สามนะคะคุณทรีรัตน์นะคะบอกว่าที่ลงชื่อนะคะเพราะอะไรเพราะต้องการที่จะให้มีเครือข่ายที่เลือกใช้มากกว่านี้อย่างเน็ตนะคะใช่ว่าจะดีโอ้โหไม่ถึงเน็ตใช่เน็ตปกติใช่ว่าจะดีนะคะแล้วถ้าเหลือ2นี่ยังใช่แล้วเขาบอกว่าพื้นที่ห่างไกลแทบไม่มีคลื่นสัญญาณเหมือนที่เราบอกอะ 5G อะใช่ใช่โฆษณากับความเป็นจริงมันขัดแย้งกันพี่หนูนาไปต่อเลยค่ะถัดไปนะคะชื่อคุณพริมาค่ะคุณพริมาบอกว่าการควบรวมกิจการทำให้เหลือผู้เล่นในตลาดน้อยรายแม้ว่าจะไม่ใช่การผูกขาดที่เหลือเจ้าเดียวแต่การควบรวมดังกล่าวก็อาจจะนำไปสู่การเอาเปรียบผู้ใช้บริการไม่ก่อให้เกิดการแข่งและพัฒนาราคาสินค้าก็แพงขึ้นค่ะพี่หนูนาค่ะคนต่อไปนะคะเหมือนที่พี่หนูนาพูดในเบรกที่2เลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องตลาดโลกค่ะเขาบอกว่าเห็นได้ชัดว่าเป็นการผูกขาดไม่เป็นไปตามหลักสากลโอ้โหคล้องจองกับที่เบรกที่2ที่พี่หนูนาพูดถึงเลยค่ะมาดูท่านถัดไปนะคะชื่อคุณมนทาค่ะคุณมนทาบอกว่าอยากหยุดทุนอุบาทที่เอาเปรียบคนไทยค่ะโอ้โหอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของเขานะของเขาใช่เราไม่พูดเองนะคะไปย้อนอ่านได้เลยนะคะถัดไปค่ะคุณนราศักดิ์บอกว่ารวมพลังคนไทยที่ไม่ต้องการธุรกิจผูกขาดข้อนี้พี่หนูนาหนูคิดถึงอะไรรู้ไหมค่ะคิดถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอ๋อเกี่ยวข้องได้นะค่ะเพราะว่าถ้าสมมติคนไทยไม่รวมพลังกันนะคะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเรามีเขาเรียกอะไรอ่ะสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยเราต้องคิดถึงในแง่มุมของหลายๆส่วนโอเคพี่หนูนาเขาถึงมีการทำประชาพิจารณ์เขาถึงมีประชามติประชามติมาคือแบบมาดูความคิดเห็นของแต่ละคนแต่ละหน่วยงานของประชาชนถึงจะนำเสนออะไรออกไปแต่นี่มาดูอีกท่านหนึ่งคุณสุวิชาบอกว่าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันนะคะเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่านไปนะคะอย่างเช่นคุณสุวิชาเนี่ยบอกไว้เนี่ยฮะมันจะทำให้แบบเราไม่มีโอกาสต่อรองเลยพี่หนูนา
มันต้องเพิ่มแน่นอนอ่ะค่ะเตรียมใจเลยนะว่าคุณจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแน่นอนเพิ่มขึ้นแน่นอน 100% ไม่ใช่แค่ 100% นะคะถัดมาค่ะคุณทิติพัฒน์นะคะบอกว่ามันคือการควบรวมที่จะส่งผลต่อผู้บริโภคเราส่งผลยังไงเราบอกไปแล้วพี่หนูนากับนี่บอกไปแล้วว่าส่งผลค่าใช้จ่ายครองชีพต่อคนเนี่ยที่คุณพิธาออกมาอันแรกนะคะประมาณ 20-40% และส่วนคุณธนาธรก็บอกว่าค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเนี่ยปลายสุด84แล้วตีกลมๆว่า100บาทมันต้องมีขึ้นแน่นอนนะคะถัดไปคุณสุภรานะคะไม่เห็นคนเป็นคนกันเลยโอ้อันนี้ก็แรงเหมือนกันนะเอาเปรียบกดทับเหยียดย่ำกันมากเกินไปแล้วโอ้โหอันนี้คือแบบสุดๆแล้วโอ้โหนะคะนี่คนนี้ดีคนนี้ดีคุณโกเมนบอกว่าก็ยังงงๆอยู่ว่าเอกชนเขาอยากซื้อควบรวมกิจการแล้วรัฐไปสอยังไงสอเป็นตัวย่อนะคะไปใส่เกือกเอาเองนะคะสอเป็นตัวย่อนะคะนี่เป็นนะคะเพราะเราออกรายการทีวีนะคะทีนี้เขาบอกว่าเล่นอย่างนี้นะคะคือแบบว่าโอ้ยไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะคือบางคำพูดมันแรงมากจนเราอ่านไม่ได้เลยค่ะพี่หนูนาค่ะเอาเป็นว่าอ่านเท่าที่อ่านได้เนาะด้วยภาษาเขาด้วยภาษาเขาคือเขามีสิทธิ์ไงเขามีสิทธิ์ใช่คอมเมนต์มันเป็นคอมเมนต์สาธารณะเพราะฉะนั้นคอมเมนต์สาธารณะค่ะเราไม่ได้เมคค่ะค่ะคุณพกามาศบอกว่าค่าเน็ตขึ้นอีกคงค่าใช้จ่ายคงหมุนไม่ทันแล้วค่ะถ้าค่าเน็ตขึ้นมาอีกเนาะหรือค่าโทรศัพท์ขึ้นมาอีกเพราะบางคนทำงานต้องใช้อินเทอร์เน็ตไหมต้องใช้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องใช้แต่นี่ถ้าค่าจ่ายมันเพิ่มขึ้นมาต่อเดือนเป็นหลักร้อยหลายๆบ้านขึ้นมาแต่ถ้าอันนี้เรามองในตัวการเดือดร้อนของผู้บริโภคที่เขาอาจจะต้องเจอกับตัวเราแต่ถ้าเรามองในเรื่องของแง่ธุรกิจองค์กรใหญ่ๆอ่ะแล้วเงินที่มันเพิ่มขึ้นมาไปอยู่ที่ไหนอ่ะพี่หนูนาเอาอีกสักหนึ่งคอมเมนต์นะคะ1คอมเมนต์นี้ดีมากเลยนะคะบอกว่าคุณกันตะพงนะคะบอกว่าต้องการให้มีผู้ให้บริการหลายเจ้าเขาไม่ได้หมายถึงแค่ 2-3 เจ้าแล้วหลายเจ้าเลยอาจจะมี 4-5 เจ้าก็ได้ให้คนแบบได้มีโอกาสเลือกหน่อยนะคะเพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะว่าอย่างน้อยนะคะสมมติว่าแต่ละคนเนี่ยมีฟังก์ชันในการใช้งานแตกต่างกันอย่างเช่นของพี่หนูนาที่บอกไว้ในเทปแรกนะคะที่บอกว่าในเบรกแรกบอกว่าเบอร์นี้ใช้รับเบอร์นี้ใช้เน็ตเบอร์นี้ใช้โทรถูกไหมคะและถ้าสมมติเราแยกสัดส่วนนะคะประชาชนในประเทศไทยนะคะมีหลายเจเนอเรชันนะคะอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้สูงอายุท่านอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตเลยเป็นท่านอาจจะแค่แบบใช้ไลน์สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันพุธธรรมะสวัสดีอะไรประมาณนี้นะคะบางท่านผู้ใหญ่นะหรือบางท่านผู้ใหญ่จริงๆลูกซื้อไว้ให้เพื่อรับส่งรับโทรอย่างเดียวใช่แม่มาแล้วนะลูกมาเจอตรงหน้าโรงเรียนแค่นี้ถูกไหมคะส่วนเด็กๆพ่อแม่ผู้ปกครองไว้ก็เหมือนที่มารับนะคะหรือบางคนนะคะแบบผู้ใหญ่บางคนอ้าวไว้เพื่อเล่นเกมบางคนธุรกิจหุ้นเทรดหุ้นคนบางคนทำงานในมือถือเพราะฉะนั้นเครื่องเดียวไม่พอใช่อย่างพี่หนูนาอย่างน้อยเนี่ยเราใช้ทำงาน1เครื่องใช่ไหมอีกเครื่องนึงบางทีเราต้องไลฟ์สดแล้วเราต้องอ่านคอมเมนต์อีกเครื่องนึงส่วนอีกเครื่องนึงไว้รับเวลาเราจำหน่ายสินค้าค่ะเห็นไหมมันคือการใช้ชีวิตเรากับมือถือทำไมเราใช้หลายเบอร์ใช่แล้วถ้าเกิดเราใช้หลายเบอร์แล้วขึ้นมาเบอร์ละร้อยเบอร์ละร้อยเนี่ยแล้วสะสมไปเรื่อยๆล่ะพี่หนูนาพูดอะไรเนี่ยหนูนึกถึงผู้ว่าชัดชาติที่ใช้มือถือ 2-3 เครื่องหนูเชื่อว่าท่านชาติใช้เครือข่ายที่หลากหลายเหมือนกันเพราะว่าใช้ไลฟ์อันนึงถูกไหมคะใช่มีแอดหมูตามอีกของท่านอันนึงของลูกชายของแสนดีอันนึงอย่างเงี้ยเราเชื่อว่าแต่ละคนมีความหลากหลายเพราะว่าบางเครื่องใช้เพื่อเน็ตอินเทอร์เน็ตบางเครื่องใช้เพื่อโทรราคาไม่เท่ากันนะคะเหมือนอย่างเช่นน้องเมย์บินไปต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะใช้โรมมิ่งเขาจะถามเลยคุณเมย์จะใช้โรมมิ่งเพื่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้เพื่อโทรหรือใช้ไลฟ์ใช่เขาจะถามหมดเลยนะคะราคาจะแตกต่างกันดังนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะที่เรารณรงค์นะคะให้ทุกคนนะคะหยุดการผูกขาดรณรงค์นะคะแต่ว่าเราไม่ได้บังคับถามว่าวันนี้เราเป็นสื่อกลางใช่ค่ะเราเป็นสื่อกลางถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวน้องเมย์เป็นคนที่ชัดเจนเสมอค่ะกล้าบอกในความรู้สึกความชัดเจนตัวเองนะคะเรารายการเราเป็นกลางนะคะเราให้คุณคิดเองใช้วิจารณญาณในการเองแต่ถ้าถามโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกว่าเป็นการผูกขาดะนะคะแต่ที่รู้ตอนนี้นะคะทางเรา2คนนะคะใช้ Samsung เหมือนกันโฆษณาเข้ามั้ยคะรอโฆษณาเข้ามั้ยคะรอป้ายมาขึ้นบอร์ดรอป้ายมาขึ้นบอร์ดรอป้ายมาขึ้นบอร์ดนะคะเดี๋ยวว่ารอ Samsung นะคะมาให้พิธีกร2คนนะคะผู้ดำเนินรายการ2คนใช้ Samsung นะคะอันนี้เราใช้จริงนี่ไง
ต้องบอกว่า2เครื่องนี้ก็ Samsung นั่นไงตอนนี้คุณมีเรา Samsung นะคะเห็นมั้ย2เครื่องนี้เราอันนี้แบบคำๆนะจะได้ไม่ใครไม่เครียดนะคะคลายเครียดกันไปว่าเรา2คนก็ไม่เคยมาทํารายการด้วยกันแต่ว่าเราใช้ Samsung เหมือนกันนะคะด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่นะคะแต่เราอยากให้รู้ว่าทุกวันนี้นะคะเราอยากให้ทางด้านของรัฐบาลหรือกสชช.น้องพูดใหญ่ไปเลยนะภาพใหญ่เลยนะคะเพราะนี่แหละประเทศไทยอยากให้รัฐบาลค่ะกสทช.นะคะช่วยมองเห็นในภาพรวมหน่อยค่าครองชีพของประชาชนทุกวันนี้มันแพงอยู่แล้วหาเช้ากินค่ำประชาชนหลายคนพี่หนูนาจากโควิดเกือบ3ปีกลับภูมิลำเนาเดิมล่าสุดนะคะมีน้องคนหนึ่งที่ดูแลน้องเมย์ที่ป่วยเป็นเจ้าหน้าที่บอกว่าพี่เมลดาช่วยส่งที่อยู่ให้หนูหน่อยค่ะหนูจะส่งลำไยมาให้เพราะพี่หนูนารู้ไหมว่าลำไยเนี่ยทิ้งขว้างแล้วที่จริงๆต่างแล้วแหละต่างจังหวัดค่ะผู้ปลูกลายย่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะคนที่ได้กำไรคือพ่อค้าคนกลางที่นำมาอบแห้งแล้วส่งออกถูกไหมคะใช่ค่ะแต่ชาวสวนเนี่ยลำไยไม่มีราคาแล้วนะคะเขาบอกเลยพี่เมลดาคือเขาไม่ได้สนิทเราเขาเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรเจ้าหน้าที่เทคนิคอลที่ดูแลเราเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าหนูกลับเชียงรายพี่พิมพ์ชื่อที่อยู่ให้หนูหน่อยหนูจะส่งลำไยมาให้พี่โอ้โหแบบเราฟังดูแล้วแบบโอ้โหพี่หนูนาค่ะมันลำบากขนาดนั้นนะคือตอนนี้ชาวสวนนะคะไม่มีแล้วพี่หนูนาจริงๆแล้วเนี่ย เหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะใช่แต่ว่ามันก็ยังไม่เบ็ดเสร็จสักทีแต่บังเอิญมาเจอเอาเรื่องนี้ซะงั้นใช่เรื่องในเรื่องของมือถือที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของทุกคนนะคะสิ่งที่ทำกันได้คืออะไรตอนนี้นะคะถ้าใครเห็นด้วยกับการที่จะไม่ให้รวบควบรวมเป็น2ค่ายมาเป็น1ค่ายนะคะก็สามารถจะเข้าไปได้อย่างที่บอกไปที่เว็บของ change.org นะคะไปลงชื่อได้ร่วมสนับสนุนหรือคุณเล่นโซเชียลอยู่แล้วใช่ไหมคะเข้าไปเลยค่ะคุณจะโพสอะไรก็แล้วแต่คุณแฮชแท็กเข้าไปเลยหยุดผูกขาดมือถือหรือแฮชแท็กถึงกสทช.ก็ได้นะคะหยุดผูกขาดมือถือค่ะนี่สิ่งที่คุณทำได้ถ้าคุณไม่เห็นด้วยนะคะที่จะให้กสทช.อนุมัติในเรื่องการควบรวมกิจการระหว่าง True กับ Dtac ค่ะค่ะเทปนี้นะคะถือว่าเป็นเทปที่สำคัญนะคะที่เราต้องรีบรณรงค์กันเพราะว่าวันที่10นี้นะคะกสทช.จะมีการอนุมัติหรือไม่อย่างไรนะคะต้องรีบเลยนะคะเพราะว่าวันนี้วันที่5 6 7 8 9เราเชื่อว่าวันที่10อ่ะคือผลมันน่าจะออกตั้งแต่8 9แล้วแหละพี่หนูนาะนะคะดังนั้นคือรีบลงชื่อนะคะตอนนี้เราขาดอีกประมาณสัก 5,000 นะคะเสร็จได้จะเลยวันนี้เวลาหมดแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณต้องช่วยกันนะคะช่วยประเทศนะคะทุกคนต้องช่วยประเทศค่ะอย่าใหอะไรมันทำให้ประเทศเราต้องเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้วันนี้ฝากไว้ให้คิดค่ะฝากไว้ให้คิดจริงๆพี่หนูนาวันนี้น้องเมย์ต้องขอบคุณพี่หนูนามากมากเลยนะที่ช่วยวันนี้ขอบคุณค่ะพี่หนูนามาเป็นผู้ดำเนินรายการรับเชิญนะคะมาเป็นคู่หูในวันนี้วันนี้เราสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนหมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ